ก็ขอถวายความเคารพต่อพระมหาปูชนียาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายในที่นี้ก็คือพระครูโสพลปริยัติผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสิงห์ที่แล้วก็พระอาจารย์ดร.วิสิทธิ์พระอาจารย์ผู้นำพารายการธรรมรับอรุณวันนี้เป็นวันที่พระตมาพระอธิการรณชัยรนันเจโยเจ้าวาดวัดธรรมวิเชียรเชียงใหม่เชียงดาวเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้เป็นผู้ดำเนินรายการที่ในเวลา1ชั่วโมงเนี่ยนะในทุกวันอังคารจะได้พบกับอาตมาพระอธิการรณชัยแล้วก็พระรูปอื่นๆอีกมากมายที่จะมาทำหน้าที่เป็นแสงสว่างให้กับญาติโยมนะกัลยาณมิตรสาธุชนคนทั้งหลายให้ได้เข้าใจให้ได้รับธรรมะช่วงเช้าๆอากาศดีๆสดชื่นสดชื่นแจ่มใสเนี่ยได้ยินเสียงนกเสียงกาขับร้องประสานเสียงกันดูแล้วสดชื่นบรรยากาศดีๆวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่จะมาพระรณชัยพระอธิการรณชัยก็ได้เป็นผู้ที่จะมาดำเนินรายการในรายการธรรมรับอรุณซึ่งในภาคีเครือข่ายของเรานั้นมีมากมายหลายหน่วยที่มาร่วมในการสร้างสรรค์เรียกว่าศีลธรรมคุณงามความดีให้กับญาติโยมแล้วก็ผู้คนเด็กเยาวชนโดยเฉพาะทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาเขตเชียงใหม่มีท่านอาจารย์ดร.วิสิทธิ์เนี่ยที่เป็นผู้เรียกว่านำพาโดยมีพระอาจารย์เสียงหล่อเสียงหนุ่มพระอาจารย์พระครูโสพลปริยัติที่ท่านจะมาคอยกระตุ้นเตือนคอยแนะคอยนำคอยทำให้ดูให้อยู่ให้กำลังใจให้กับพระลูกพระหลานพระน้องที่ยังใหม่ต่อการที่จะทำงานเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาให้กับพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นรายการธรรมรับอรุณแล้วก็เป็นการเพิ่มเครือข่ายคนดีสร้างสังคมให้เป็นที่น่าชื่นอกชื่นใจแล้วก็สร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นกับชุมชนต่างๆอันนี้น่าชื่นชมนะอนุโมทนาก็ต้องบอกว่าได้รับความเมตตาจากพระผู้ใหญ่หลายๆท่านโดยเฉพาะทางคณะสงฆ์ของจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะอาตมาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะสงฆ์ของอำเภอเชียงดาวที่ได้เข้าพรรษามาแล้ววันนี้น่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่วันที่4หรือเปล่าวันเข้าพรรษาวันที่4แล้วมีอะไรบ้างที่จะมาอัปเดตกันก็วันนี้เป็นปกิณกะธรรมแล้วกันตอนรับธรรมารับอรุณตอนเช้าเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ได้ไปที่วัดพันตองไปที่วัดพันตองที่อำเภอเชียงใหม่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ที่วัดเราก็มีพระครูหลวงพ่อพระครูสถาพรเขมกิจหรือหลวงพ่อเกษมเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดแล้วก็ในอดีตท่านก็เป็นเลขาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แต่ก็ให้ความเมตตาก็ไปทำไมก็ไปเพราะว่ามีงานขาวดำ มีพระพ่อของพระเพื่อนยอมฟังให้ดีนะมีพระพ่อของพระเพื่อนพระพ่อของพระเพื่อนนี่ชื่อว่าพระพ่อวิจัยอิติโกเนี่ยด็อกเตอร์เหมือนกันนะเนี่ยท่านได้ด็อกเตอร์เมื่อตอนอายุ80โอ้อาตมานี่ทึ่งท่านมากเลยนะแล้วก็
เป็นพระหลวงตาที่ทำงานรับราชการมาเป็นทหารอากาศมาอะไรมาในงานนั้นน่ะลูกของท่านก็เป็นพันตรีน่ะมาจากลพบุรีก็มาได้พาเรียกว่าทหารกองหน่วยทหารหน่วยเรียกว่าหน่วยกองพันพิเศษที่เป็นหน่วยอารักขาพระเจ้าอยู่หัวก็เรียกอะไรหน่วยรักษาเดี๋ยวเห็นแล้วถึงความพร้อมเพรียงนะเห็นความพร้อมเพรียงกองพันทหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ก็มาร่วมงานโดยมีลูกชายท่านก็คือพันตรีปณิธิปนัชชัยชัยเจริญวันหลวงพ่อพระพ่อของดร.ปวิไทยเนี่ยปวิไทยวัชรวิโชเนี่ยหรือหลวงพี่หมอปองเนี่ยท่านเป็นพระในรุ่น24 VR1 ด้วยกันเรียกว่าพระที่เรายังคงรักษาร่วมอุดมการณ์เดียวกันเนี่ยในรุ่นเนี่ยที่แรกมีประมาณ500รูปนะตอนนี้เหลือไม่ถึง100แล้วเหลือ90กว่ารูปส่วนพระพ่อวิจัยเนี่ยท่านเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เป็นผู้ที่ฉลาดในการศึกษาหาความรู้เรียกว่าทำเรื่องของการเผยแผ่เนี่ยโดยท่านมีพระลูกชายเนี่ยพระลูกชายนี่ก็อยู่เชียงใหม่นี่แหละกำเนิดเกิดเชียงใหม่นี่แหละแล้วก็เรียนเป็นในแพทย์เป็นหมออยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสร็จแล้วก็ไปเรียกว่าทำหน้าที่เป็นเรียกว่าอาสาสมัครหรืออุบาสกผู้เข้าใกล้พระรัตนตรัยไปอยู่เมืองนอกนะ7เป็น10ปีนะพูดได้7ภาษาเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็มาบวชเนี่ยก็ด้วยความเจตนารมณ์หรือความตั้งใจเห็นอุดมการณ์ในการที่จะทำงานให้พระพุทธศาสนาเอ้ยคนว่าบอกว่าเป็นหมอดีๆอยู่ทำไมมาทำงานพระพุทธศาสนาตัวเองก็มีความรู้มีภูมิรู้มีภูมิธรรมก็น่าคิดนะเพราะว่าเรียกว่าการสร้างบารมีเนี่ยมันอยู่ที่อุดมการณ์ที่ไม่เหมือนกันพ่อท่านก็เห็นลูกเป็นด็อกเตอร์ก็เลยไปเรียนมั่งเรียนเมื่อตอนอายุ80เนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็ได้นะปริญญาเอกแต่ได้ปริญญาเอกแล้วก็กลับมาบวชคือพอบวชแล้วเนี่ยก็ไปเรียนที่มจร.นั่นแหละวังน้อยนะเพราะว่าก็เรียนที่สวนดอกนั้นมีแค่ปริญญาโทท่านจบปริญญาโทเสร็จก็ไปมจร.นี้จะต้องนั่งเครื่องไปเรียนน่ะท่านมีความวิทยาอุตสาหะมีความอุตสาหะมากเลยนะมีความวิทยาอายุก็80แล้วก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาพระในรุ่นท่านนะในเพื่อนท่านบอกว่าหลวงพ่อวิจัยนี่เวลาทำอะไรเนี่ยท่านจะเป็นคนที่ตรงต่อเวลามีความเพียรมีความรับผิดชอบจะไปก่อนเวลาแล้วไปรอสมมติว่ามีกำหนดหมายเนี่ย6โมงเนี่ยท่านจะไปละ5โมงตี5เนี่ยไปละ6โมงเช้าเนี่ยสมมติต้องบินบาทหรืออะไรเนี่ยท่านจะตรงเวลามากแล้วก็เป็นที่เคารพเป็นที่เมตตาแล้วก็ท่านมีหัวใจพระโพธิสัตว์ก็คือว่าให้หมดมีของอะไรก็ให้ก็หมดให้มีอะไรล่ะตอนที่ท่านไปบิณฑบาตขากลับเนี่ยจะมีมอเตอร์ไซค์มาส่งเนี่ยท่านจะให้อาหารให้ปัจจัยคนนู้นคนนี้คนนั้นเพราะว่าท่านก็มีอะไรล่ะอะไรบำเหน็จบำนาญ นะเป็นพระแล้วก็ยังมีตรงนี้อยู่แล้วก็ลูกๆ ก็เก่งทุกคนเลยนะเป็นด็อกเตอร์คนหนึ่งอันนี้เป็นพันตรีนี่เป็นทหารเรียกว่าทหารรักษาพระองค์กรมทหารราบที่31ที่ลพบุรีก็เมื่อคืนนี้อาตมาก็ไปไล่บรรยายธรรมแสดงธรรมเรื่องของความตายเรื่องของการที่จะได้นึกถึงเรียกว่าสัจธรรมความจริงของชีวิตที่กรรมลิขิตอุบัติมาในโลกต้องประสบโศกกับความตายด้วยกันทั้งนั้นซึ่งสำนวนบทกลอนที่ว่านี้ก็คือ
อันความตายชายนารีหนีไม่พ้นจะมีจนก็ต้องตายกลายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าช้าหรือเร็วนี่อาตมาก็ได้ข้อคิดนะในการที่เวลาเราไปงานศพเนี่ยก็เริ่มเห็นว่าตัวเองนี่ขยับเข้ามาใกล้ๆแล้วไปอยู่ข้างหน้าแล้ว อีกไม่นานเนี่ยมันไม่แน่นะมันไม่มีใครบอกได้เลยว่าตัวเองจะไปวันไหนอันนี้แหละพระพุทธสัมมาพุทธเจ้าเลยบอกว่าอย่าประมาทอย่าประมาทเนี่ยอย่างที่บอกนะเมื่อกี้เพนบาลีนั่นบอกว่าถ้าหาราจะมันตาจะเยพาลาเยจะปันทิตาสัพเพมันจุวะสังยันติสัพเพมัจจุปรายนาเนี่ยนี่คือบาลีนะเป็นบาลีซึ่งก็แปลว่าไม่ว่าทั้งคนหนุ่มคนแก่สุดท้ายแน่ๆก็ต้องตายเป็นผีจะโง่หรือฉลาดจะเป็นปราชญ์หรือเป็นเมธีปราชญ์เมธีเป็นผู้มีมันจะเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ไม่มีข้อยกเว้นยาจกเศรษฐีเข้าโรงผีทั้งนั้นเนี่ยวันนี้เป็นเช้านี้ก็เป็นธรรมะให้ท่านได้ข้อคิดสะกิดใจให้ท่านได้ลึกนึกถึงบางทีเราทำงานไปหรือเราปฏิบัติกิจวัตรกิจกรรมของเราไปจนเราลืมว่าเราเนี่ยจะต้องตายนะซึ่งของความตายนี่มันเป็นของคู่กันนะเป็นของคู่กันกับมนุษย์เป็นของธรรมดาที่ใครๆก็จะต้องเจอซึ่งต้องเจออยู่แล้วบางท่านถ้าไม่มีการเตรียมเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้เตรียมตัวตายแต่หลวงพ่อวิจัยเนี่ยท่านเตรียมตัวตายนะท่านบอกว่าท่านเกษียณแล้วเนี่ยอีกเกษียณแล้วท่านก็ยังเป็นนักสร้างบารมีนะมาเข้าวัดฟังธรรมมาทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่เนืองนิดนะทำอยู่เนืองนิดจนกระทั่งถึงวันหนึ่งลูกท่านเนี่ยจะบวชลูกท่านก็คือพระด็อกเตอร์ปวิไทยเนี่ยหมอปองเนี่ยพระหมอปองเนี่ยมาบอกตอนนั้นเป็นอุบาสกก็บอกว่าพ่อจะบวชแล้วนะอีกปีนะปีหน้าจะบวชท่านก็ลูกบวชปั๊บเนี่ยถ้าใครพระในพระเนี่ยใครบวชก่อนเนี่ยเราจะเป็นพันเตนส่วนใครที่บวชทีหลังก็จะเป็นแม้แต่ว่าพ่อลูกบวชก่อนพ่อเนี่ยถึงเวลาถ้าลูกพ่อมาบวชทีหลังเนี่ยก็ต้องเป็นอาวุโสลูกก็เป็นพันเตพ่อก็ต้องกราบลูกนะถึงจะเป็นพระก็ต้องกราบเนี่ยพอพระนี่เคารพกันด้วยพันเตนี่เป็นเรื่องที่พระสัมมาพุทธเจ้านี่ทรงเรียกว่ามีพุทธปัญญาที่เลิศนะแล้วก็แสดงถึงการเรียกว่าเสมอภาคเป็นสันติไม่มีการเรียกว่าเอาเปรียบหรือเรียกว่าชนชั้นเพราะว่าสังคมอินเดียในตอนสมัยนั้นเนี่ยยังมีเรียกว่าวรรณะอยู่มีชั้นมีวรรณะดังนั้นการที่พ่อทราบว่าพ่อลูกจะได้บวชท่านรีบไปชิงบวชก่อนเลยบวชก่อนเพื่อจะได้เป็นมันเตท่านก็เลยพระเป็นพระภิกษุรุ่นที่23รุ่น23ตามตะวันอันนี้เป็นสโลแกนของรุ่นท่านในรุ่นท่านก็มีพระเป็นร้อยรูปเหมือนกันส่วนอาตมาและพระดร.ปวิไทยเนี่ยเป็นพระภิกษุรุ่น24 VR1เราจะไปด้วยกันเพราะว่ารุ่นของพระภิกษุคน24 VR1 นี่หลายรูปเนี่ยทำงานอยู่ที่ต่างประเทศหลายรูปไปเป็นเจ้าวาดต่างประเทศหลายรูปก็เป็นเรียกว่าผู้ประสานงานแล้วก็ไปเผยแผ่งานต่างประเทศน่าแปลกเหมือนกันนะรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษมากเลยเป็นรุ่นทดลองตอนที่มีการเดินธรรมยาตราหรือการเดินธุดงค์เนี่ยรุ่นหลวงพี่เนี่ยรุ่นอาตมารุ่น24 VR1 เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ไปบุกเบิกในพื้นที่จังหวัดต่างๆก็ไปทดลองเดินธรรมยาตราพาพระเนนช่วงออกพรรษาเนี่ยไปเดินธรรมยาตราเดินธุดงค์จังหวัดต่างๆตัวอาตมาไปชุมพรหนุนไปภาคใต้หนุนบางท่านก็ไปภาคตะวันออกเนี่ยพระอาจารย์สกุลไปภาคตะวันออกไปจังหวัดจันทบุรีบางท่านก็ไปจังหวัดเลยบางท่านก็ไปเชียงใหม่นี่แหละบางท่านก็ไปนู่นสงขลานู่นน่ะเนี่ยไปกันเรียกว่าแยกย้ายไปกันคนเดียวไปหลายทางไม่ใช่ทางเดียวไปหลายคน
นี่คือสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านครูบาอาจารย์ท่านฝึกฝนอบรมให้พวกเรานั้นมีธาตุทรหดเป็นขุนพลแห่งกองทัพธรรมที่งดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายก็คือเป็นพระแท้ในการฝึกนั้นรายการธรรมะรับอรุณวันนี้พอเราได้นึกถึงความตายแล้วนึกถึงสิ่งที่เราได้ทำมาเนี่ยรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็ปลื้มใจโดยเฉพาะอาตมาเนี่ยตอนเป็นพระนวกะเนี่ยพรรษาหนึ่งพรรษาสองนี่ถูกส่งไปแล้วนะไปอยู่ตามศูนย์ต่างๆอยู่จังหวัดต่างๆไปก็ไม่ได้มีความพร้อมอะไรเหมือนหลวงพ่อท่านฝึกเราให้เหมือนลงน้ำว่ายน้ำเองเลยไปอบรมพระเนี่ยในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะประมาณบางท่านเนี่ยหลวงพี่เนี่ยตอนนั้นประมาณสัก 4-50 รูปนะอาจารย์ตระกูลนี่60รูปเราองค์เดียวเนี่ยนะหลวงพ่อเจ้าณจังหวัดตอนนั้นอาจารย์ตระกูลก็ไปมหาสารคามพระอาจารย์ตระกูลท่านตระกูลพรรษาเท่าไหร่แล้วอ่ะหลวงพ่อจังหวัดถามพระหลวงพ่อจังหวัดนี่วัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับหันมาดูท่านตระกูลพรรษาเท่าไรแล้วล่ะเนี่ยอบรมพระทั้ง60รูปเนี่ยพระใหม่นั่นนะคุยก็ตอบเบาๆ2พรรษาครับหลวงพ่อ2พรรษายังเป็นพระนวกะอยู่เลยเห็นไหมแล้วจะไปทำงานได้ยังไงพ่อหลวงพ่อท่านก็คงคิดนะแต่ที่ไหนได้อุบาจารย์เรานี่มีปัญญาเฉียบแหลมก็ใช้การเรียกว่าออนไลน์ใช้สื่อเนี่ยในการที่มีพระสื่อสารเนี่ยจะได้ลองฟังดูว่าการสื่อสารเนี่ยสำคัญทีเดียวในการสร้างสื่อให้กับผู้ที่มาข้างหลังเนี่ยได้เรียนได้ศึกษาอาจารย์กุลก็เลยบอกว่าผมมีโอ้ยมีหลวงพ่อมีเจ้าคุณมีอะไรเยอะแยะเลยแต่ท่านมาทางออนไลน์ครับตอนนั้นเราก็ทำหลวงพ่อท่านทำเป็นการฝึกที่แบบเหมือนกันหมดทั้งฉบับเลยทั้งทั่วประเทศเลยทุกศูนย์ใช้การฝึกอันเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการนำฉันก็มีการแสดงทำการนำฉันว่าต้องทำยังไงการนำนั่งสมาธิมีการนำนั่งให้การเรียกว่ารับบุญทำความสะอาดห้องความดีสากลหรือห้าห้องชีวิตเนี่ยที่มาใช้กับชีวิตของเราในจริงๆในกิจวัตรประจำวันเนี่ยทำยังไงก็มีทำเป็นวิดีโอไว้หมดเลยแล้วก็ให้เราเปิดดังนั้นใช้หลวงพ่อโน้ตบุ๊กหลวงพ่อโน้ตบุ๊กเป็นคนเปิดเสร็จแล้วก็สอนกันในโน้ตบุ๊กแล้วก็ขึ้นเรียกว่าสไลด์ขึ้นมาหรือขึ้นเป็น PowerPoint ขึ้นมาหรือว่าเป็นวิดีโอเป็นจอเป็นทีวีขึ้นมาว่าทำยังไงพระเนนพระที่บวชในโครงการต่างๆก็จะได้ศึกษาไปถึงจะได้ผลหรือไม่ได้ผลแต่ว่าก็เป็นการได้ศึกษาได้ลองทำเอาทำไปทำจริงๆอันนั้นส่วนพวกเราก็เหมือนเป็นตัวเชื่อมก็เป็นหัวหน้าศูนย์นี่ก็เป็นตัวเชื่อมประสานนี่คือความกล้าคิดนอกกรอบของหลวงพ่อครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านเป็นเรียกว่าที่เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นหลักเป็นชัยให้การนั้นการเผยแผ่งานของพระพุทธศาสนาก็เล่าให้ญาติโยมฟังว่ามันไม่สะดวกสบายหรอกในการเป็นพระเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นความสะดวกนี่พระครูระยะโสภณระยะเนี่ยเห็นไหมต้องตื่นมาแต่เช้าเนี่ยต้องมาทำงานเนี่ยก่อนนี้ยังไม่ได้ฉันเลยซ้ำก็ต้องมาออกรายการเพื่อเอาธรรมะไปสู่ญาติโยมญาติโยมอาจจะทำงานไปเดินทางไปทำงานวันนี้เป็นวันราชการด้วยก็ได้ฟังทำไปด้วยแล้วก็ได้ข้อคิดสะกิดใจเล็กๆน้อยๆติดแข้งติดขาไว้เอาไว้ไปเป็นหลักเป็นชัยในการทำงานในการทำปฏิบัติในการใช้ชีวิตเรียกว่าเป็นวิชาชีวิตแล้วก็เป็นโยมเองก็ถ้ามีเวลาก็เนี่ยไหมเมื่อกี้อาตมาเนี่ยไปบิณฑบาตมาในตลาดเชียงดาวเนี่ยมีญาติโยมหลายท่านนะไปทำงานนั่นแหละพอเห็นพระเนี่ยก็จอดรถนะแล้วก็ลงก็มาซื้อของเอาจากข้างๆนะถนนนั่นแหละแล้วก็สาวหลวงพ่อหยุดก่อนขอใส่บาตรก่อนแล้วก็พระก็ให้พรให้อำนวยอวยชัยให้โชคดีมีชัยให้
สว่างสวยให้ร่ำรวยแข็งแรงนะอย่าเจ็บอย่าจนเนี่ยก็เป็นการสร้างเช้าตื่นมารับอรุณด้วยความสดชื่นเบิกบานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาสิ่งที่พระพ่อหรือหลวงพ่อครูไม่ใหญ่ท่านได้ฝึกฝนอบรมพวกเรามาเนี่ยแล้วก็ได้นำหลักอันนั้นนะมาใช้น่าสะใจว่าสิ่งที่หลวงพ่อท่านเอามาสอนพวกเราเนี่ยมาจากแม่ชีนะที่ไม่รู้หนังสือที่ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็อ่านไม่ได้ด้วยเขียนไม่ได้ด้วยแต่มีธรรมะเชี่ยวชาญแต่ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรมะภายในแล้วก็เอาธรรมะภายในนั่นแหละมาสอนมาถ่ายทอดนั่นเป็นเรื่องที่เรียกว่าหลักธรรมธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นลึกซึ้งนักยากที่พวกเราจะได้เข้าใจอย่างละเอียดนะถ้าเราไม่ได้ทำใจของเราให้ได้ระดับเดียวกับธรรมะนั้นเพราะธรรมะเป็นของละเอียดคุณยายใช้การสอนแบบทำหยาบให้เป็นละเอียดทำหยาบให้เป็นละเอียดมันเป็นยังไงก็คือว่าธรรมะเนี่ยก็คือความสะอาดที่เราท่านทั้งหลายนั่นแหละต้องเจอต้องใช้อยู่ทุกวันแหละอย่างเช่นตื่นมาเก็บที่นอนพับผ้ายังไงเก็บที่นอนยังไงทำความสะอาดเช็ดถูเนี่ยเวลายายเช็ดเนี่ยเช็ดบันไดนี่เช็ดใต้บันไดด้วยนะหรือทำความสะอาดไอ้เครื่องครัวเนี่ยทำความสะอาดกระทะเนี่ยล้างก้นกระทะด้วยนะทำสะอาดหม้อก็ล้างก้นหม้อนะเช็ดโต๊ะก็เช็ดใต้โต๊ะด้วยเนี่ยนี่คือสิ่งที่คุณยายทำเรียกว่าทำแบบละเอียดพอทำมันอย่างนี้ละเอียดจิตมันก็ละเอียดพอจิตละเอียดมันก็เป็นจิตที่เป็นระดับเดียวกับธรรมะธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมะที่ละเอียดนะถ้าจิตเราไม่ละเอียดในระดับเดียวกันไม่สามารถเห็นธรรมะได้นี่คือหลักของวันนี้ที่อาตมาอยากจะบอกว่าทุกท่านเนี่ยมีความสะอาดอยู่ภายในอยู่แล้วโดยจิตสันดานภายในมีอยู่แล้วมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาไหนชอบความสะอาดทั้งนั้นไม่มีเลยที่จะไม่ชอบบ้านเมืองไหนประเทศไหนก็ชอบความสะอาดทั้งนั้นมนุษย์ชอบความสะอาดนั้นมนุษย์ก็เลยชอบที่จะรักษาใจให้ตัวเองสะอาดหลวงพ่อก็จับจุดนี้ได้ว่าคุณยายสอนแบบว่าให้สะอาดเป็นเริ่มต้นเพราะสะอาดพอมันเกิดความใสความสว่างเวลาเราจะไปสวดมนต์เราจะนั่งสมาธิจิตเราก็สว่างจิตเราก็สะอาดไปกับสิ่งที่เราทำสิ่งที่รอบข้างรอบตัวเราสะอาดสะอ้านมันก็จะเป็นความใสความบริสุทธิ์อย่างเช่นเราเช็ดกระจกใช่ไหมเราจะเช็ดกระจกเราต้องใช้ผ้าแบบไหนเราจะเช็ดองค์พระใช้ผ้าแบบไหนเราจะใช้เช็ดโต๊ะเช็ดผ้าแบบไหนเราจะเช็ดพื้นใช้ผ้าแบบไหนนี่คือความละเอียดที่ย่อยยับย่อยยิบยิบเข้าไปอีกมันทำให้เราได้ฝึกฝนแบบนี้นั้นพระของคุณยายหลวงพ่อถึงเป็นพระที่ถูกฝึกฝนมาอย่างเข้มข้น2ปีเนี่ยถูกฝึกทั้งลงภาคสนามลงจริงเอาทำไปทำอย่างแท้จริงแล้วก็ได้ทำนั้นมาเผยแผ่ต่อไปสอนต่อตอนนี้ที่วัดอาตมาวัดธรรมวิเชียรเนี่ยพระมาบวชเนี่ยทุกรูปไม่ว่าพระสามเณรทุกองค์ต้องล้างห้องน้ำเป็นต้องขัดห้องน้ำได้ล้วงห้องน้ำได้ทำความสะอาดเป็นต้องเช็ดจานเช็ดถูต้องอาบเช็ดแก้วเช็ดถูทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในรอบตัวบาดเบิดล้างเช็ดแล้วต้องล้างใช้แล้วต้องล้างล้างเสร็จต้องคว่ำต้องเช็ดให้แห้งให้แห้งให้หอมนี่คือสิ่งที่แม้จะได้เป็นอุ่นไอฝอยน้ำลายของครูบาอาจารย์ก็เอามาใช้ก็ยังได้ผลอย่างอเนกอนันต์ทีเดียวก็เลยอยากจะเล่าให้ญาติโยมฟังว่าจากที่ไปงานศพนะของพระวิจัยพระวิจัยพ่อวิจัยหรือด็อกเตอร์วิจัยเนี่ยท่านชื่อวิจัยก็แปลว่าท่านเนี่ยเองเนี่ยมีมโนปณิธานว่ามีหัวใจพระโพธิสัตว์ในท่านได้บอกลูกชายท่านสังเกตก็คือพระด็อกเตอร์หมอปองเนี่ยพระวิจัยท่านบอกว่าพ่อเนี่ยชอบให้เขาหมดอะมีอะไรให้หมดก็เลยเป็นที่รักผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนี่ก็จริงเป็นเรื่องที่
เราต้องสังเกตที่เราเป็นผู้ให้คนให้เนี่ยมันจะสง่างามเพราะว่ามือที่ให้จะเป็นมือที่คว่ำลงส่วนมือที่รับจะเป็นมือที่หงายขึ้นนั้นคนที่ให้เนี่ยจิตใจมันจะโปร่งตอนเช้ามาเนี่ยเห็นไหมวัฒนธรรมชาวพุทธเราก็เลยต้องมีการใส่บาตรมีการให้มีการบริจาคมีการสละสละออกตัดใจตัดจากความตระหนี่ทีเหนียวคนนี้มนุษย์ที่จนยังจนอยู่ยังไม่มีจะกินแล้วหาเช้าหาค่ำก็ไม่มีจะกินเนี่ยลำบากไม่เท่ากันสังเกตไหมเราลองสังเกตคนรอบตัวเราสิเอ๊ะทำไมคนนี้เป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้เป็นอย่างนี้เราจะเห็นว่ามันมีความเรียกว่ากรรมมุนาวัตตีโลกมันเป็นไปตามกรรมที่ทำหรือเหตุปัจจัยก็คือการไม่ให้เป็นผู้ไม่ให้พอไม่ให้มันก็จะไม่มีแม้แต่อาจจะเป็นข้ามภพข้ามชาติมาก็ได้หรือบางทีในชาตินี้แหละเราสังเกตมีเยอะแยะไปมีแล้วก็หมดหมดแล้วก็รักษาทรัพย์ไม่ได้ก็มาจากเหตุปัจจัยหลายประการแต่หนึ่งในนั้นน่ะถ้าเราจะลืมมันไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในชีวิตในช่วงเข้าพรรษานี้ด้วยเนี่ยถึงจะเข้ามาแล้ว 3-4 วันเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งภาวนาตั้งจิตอธิษฐานของเราว่าข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอบำเพ็ญในการสร้างบารมีสร้างความดีสร้างความสะอาดสร้างทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาในทุกลมหายใจนะเพื่อพัฒนาชีวิตให้รู้ตื่นและเบิกบานเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ค่อยฝึกค่อยฝนไปทำไปทีละเล็กทีละน้อยเดี๋ยวเราก็จะได้สะสมความดีประดุจน้ำหยดลงตุ่มลงติ้งติ้งติ้งหยดลงหินทุกวันเดี๋ยวมันก็จะเป็นบารมีเพิ่มพูนเป็นเรียกว่าทำให้เราได้สามารถสร้างบุญใหญ่ๆไปได้อีกวันนี้ก็ถือว่าสมควรแก่เวลาที่อาตมาก็ได้ประกินกะธรรมก็สรุปว่าวันนี้ได้ให้ธรรมะเรื่องการพิจารณาตนเองคือความตายความไม่ประมาทนั่นเองอยู่เนืองนิดเราก็จะมีจิตที่เบิกบานแจ่มใสว่าอ๋ออันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่อย่างที่การพิจารณาปัจจเวกทุกวันทำให้เราได้มีความเรียกว่าพร้อมเตรียมความพร้อมเตรียมตัวก่อนตายในวันนี้แล้วท่านทั้งหลายวันนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านได้ไปทำงานให้ใช้ชีวิตอย่างนี้อย่างมีความสุขความเจริญให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกทางธรรมกันใช้ชีวิตที่ถูกทำนองครองธรรมและเข้าถึงพระรัตนตรัยได้โดยง่ายโดยเร็วพรรณจงทุกท่านทุกประการเทอญเจริญพรนะ